ู่กันที่สีลมซอยคอนแวนครับพูดถึงคอนแวนนี่เลยคอนแวนนี่เด็กเก่าคอนแวนเลยเปล่าจบนี่สตรีคนละวันนะคะไม่ใช่คอนแวนซึ่งวันนี้ที่เราจะพาไปกินเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ข้าวมันไก่ก็มีเกี๊ยวกุ้งขนมปังเจ้าเด็ดไส้ทะลักไปกินกันเลยคุณผู้ชมถึงแล้วค่ะสำหรับร้านข้าวมันไก่ข้าวมันไก่บันทิตนี่มันเซนแล้วคุณบอกข้าวมันไก่มันไม่ถูกต้องไม่ใช่ค่ะทั้งหัวทั้งไส้นี่ข้าวมันไก่นี่ว่ะนี่มีปริญญาตรี40บาทปริญญาโท50ปริญญาเอก101มหาบัณฑิต60 80 100 120 150แต่มีอีกกว่านะใส่กล่อง50ศาสตราจารย์500จบโทเอาปริญญาโทครับผมนี่จบโทนะคะจบโทใช่ใช่ไก่ครับผมที่บอกว่าศาสตราจารย์จานละ500คืออันนี้ใช่ไม่ใช่อันนี้ปริญญาโทแล้วถามว่าบัณฑิตคิมบัณฑิตคิมคืออะไรนะฮะแล้วพอคุณจะถามก็ไปไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังบัณฑิตเนี่ยคือชื่อร้านแล้วพี่เขาชื่อคิมเลยเป็นบัณฑิตคิมข้าวมันไก่นะครับซึ่งมี2สาขาตอนนี้อีกสาขาหนึ่งเปิด24ชั่วโมงแข่งกับเซเว่นนะครับอยู่ที่ลาดพร้าววังหิน87ดอกไม้จีนอันนี้มีสรรพคุณทางยายังไงคะดอกไม้จีนแล้วดีครับให้ดีไหมโคตรหอมเลยเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มที่นี่ชมตัวเองอีกน้ำจิ้มที่นี่อร่อยเดี๋ยวรอผมก่อนครับผมถึงแรกสัมผัสได้ว่าไก่โคตรนุ่มเลยแช่อะไรมาดีแฮะเอาไม่ได้แช่นะวิธีการที่ทำให้ไก่นุ่มคือต้มแบบอย่าให้สุกมากให้หอมใช่ใช่ไหมฮะดีมากมันเห็นเค็มที่นี่ไก่ยังไม่เหมือนที่อื่นครับไก่นี่นุ่มมากครับข้าวนี่จะหอมอร่อยข้าวมันไก่เนี่ยสำคัญที่ข้าวนะต้องไม่แบบเละไปหรือว่าไม่แข็งไปข้าวนี่เป็นเม็ดเรียงสวยๆข้าวที่ไหนไม่เป็นเม็ดไม่เป็นเม็ดแบบว่าไม่เละไงน้ำจิ้มเด็ดเป็นไงพี่ตั้มสรุปง่ายๆคุณผู้ชมบัณฑิตคิมข้าวมันไก่แชร์ครับผมเขาบอกไม่มีปนกันแต่ไส้หวานกับไส้เค็มเอา2อย่างผสมกันปะโทคุณผู้ชมนี่คือร้านขนมเบื้องขนมโตเกียวนะครับข้าง BTS สารแดงนะครับขายตรงนี้ประจำอ่ะอยู่ซอย1เลยขายตรงนี้ประจำด้วยค่ะขายทุกวันหรือเปล่าคะวันครับวันครับกล่องละ30เหรอคะใช่ครับ20ได้ไหมไม่ได้จะไปต่อเขาทำไมล่ะปะโทของซื้อของขายให้ลุงไป40เลยแล้วทอนแค่10บาทพอก็ได้หยุดให้ขอบคุณนะคะแม่กินเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะครับงั้นให้พี่ตั้มชิมก่อนร้อนโอ้ยบอกไปค่ะเป็นไงกินติดเลยแชร์เขาผมก็ต้องแชร์อร่อยแชร์เหรอแชร์เหรอแชร์อร่อยดีนะสีลมซอย1กล่องละ30ให้ไป40จะได้ทอน10บาทเร็วและแล้วเราก็อยู่ที่ร้านนายเจ๊งบะหมี่ปูเกี๊ยวกุ้งยักษ์ที่นี่เขาบอกว่าเกี๊ยว1ตัวเนี่ยนะกุ้งเน้นๆแบบเต็มปากเต็มคำคับปากจนคายไม่ออกคุณผู้ชมเด็ดมากปังลองเลยละกันคุณผู้ชมครับผมและนี่คือบะหมี่เกี๊ยวปูกุ้งยักษ์มาทำมามโหฬารบะหมี่ปูเกี๊ยวกุ้งยักษ์และนี่คือเกี๊ยวกุ้งยักษ์ของเรานะครับผมเฮ้ยอร่อยอ่ะตัวเลยอะไรนั่นๆตึงทำนี่ครับคุณผู้ชมบะหมี่มาแล้วฝากอันนี้ก่อนได้ไหมได้กินอะไรก่อนดีบะหมี่ดิบะหมี่เลยเขาบอกว่าบะหมี่ปูต้องกินบะหมี่ก่อนแล้วค่อยกินปูได้เลยเอาบะหมี่ก่อนคุณผู้ชมคือเส้นมันคือเส้นมันหลังจากที่แตกที่แตกไปนะฮะก็เป็นอย่างนี้เลยนะฮะออกไปเยอะเป็นไงเส้นเป็นไงไม่ชอบอ่ะเส้นมันเล็กเนี่ยไม่เคยกิน
บะหมี่ที่ไหนเส้นเล็กขนาดนี้ดูปูดูปูไม่มีมุกไม่มีอะไรสิปูล้วนๆเดี๋ยวอะไรมีหมูกรอบหมูแจ่แล้วก็มีหมูกรอบหมูกรอบเป็นไงบ้างเอาความจริ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 งอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับสรุปโดยรวมนะครับกลมกล่อมครบเครื่อง135บาทแต่โคตรคุ้มอ่ะไม่ใช่นี่เขามีราคาที่ดอกกว่านั้นนะไม่ใช่แบบชาม135บาทนี่สั่งแบบเต็มสตรีมไงใช่สรุปยังไงสรุปอะไรอะไรเหรอร้านนี้มากินแก่ตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านหลังของเซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์นะครับเรียกว่าสีลมคอมเพล็กซ์ในเวอร์ชั่นของบุคคลทั่วไปหรือจะเรียกกันอีกทีนึงว่าเซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนแถวนี้เขาก็จะเรียกว่าสีลมคอมเพล็กซ์นะคะแต่ว่าถ้าโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเรียกว่าเซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์นะเสร็จแล้วตามมาอันแรกข้างหลังนี้ก็คือร้านขนมปังนะคะที่มีชื่อว่าปังเด็ดปังเด็ดปังเด็ดเขาบอกว่าเป็นปังแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วยัดด้วยไส้แบบเพียบแซลมอนไม่มีแซลมอนสังขยานมสดพริกเผาอุ้ยแบบเดี๋ยวไปลองโคตรพ่อคนแม่ทรายคุณผู้ชมไปกินกันค่ะส่วนใหญ่มาร้านนี้ไม่ได้มากินนะครับผมมามองพ่อค้าผมพ่อค้าหล่อพ่อค้าหล่อจริงมีแฟนหรือยังเราอ่ะแมทไม่เหลือค่ะไม่เหลือโอ้ยขนมปังมี3แบบนะคะมี2แบบเอิญช็อกโกแลตไม่ได้ทำพระเอิญไม่ได้ทำแล้วพระเอิญไม่ทำมี2แบบนะมีแบบโฮวีตกับแบบเนื้อขาวพระเอิญเมื่อก่อนนี้มีช็อกโกแลตด้วยแต่ตอนนี้พระเอิญไม่มีแล้วเออไส้เก่งมากอันนี้อะไรเฟรโลเฟรโลรัชเชอร์เฟรโลรัชเชอร์35บาทสตรอเบอร์รี่ครีมชีสนี่เป็นภาษาอังกฤษที่ไหนมาแอฟริกา35บาทนูเทลล่าบลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่ก็สั่งให้แล้วนี่นี่อะไรครับไม่ขอเรารับจากมือเขาคือจะบอกว่าคือเนื้อมันนุ่มจริงๆอ่ะพี่ตาไม่ใช่อันนั้นขนมปังอันนั้นทิชชู่อันนี้อะไรฮะค่ะแซลมอนเหรอเฮ้ยแซลมอนแซลมอนขอชิมมั่งอืมอุ้ยหอมอ่ะไม่ถึงพ่อค้าหรอแซลมอนเนี่ยอืมอร่อยว่ะเฮ้ยอร่อยไม่เชื่อลองกินนี่อร่อยป่ะอันนี้มันมีเหมือนน้ำสลัดด้วยเนาะอืมอ่ะลองลองลองเฮ้ยหยุดหยุดอย่าแล้วขอรับจากมือเขาโอ้ยแท้ลมกันสุดๆเลียเลียปากเขาเลยไหมล่ะเออผู้ชมลองที่แซลมอนก่อนไอ้ข้างบนนี่คืออะไรฮะครีมชีสอันนี้ไส้ไส้อะไรคะโพเลโลโพเลโลเชอร์เฮ้ยชอบที่แบบพ่อค้าตอบว่าโพเลโลครับเขาทำใส่มึงตอนไหนวะกูเห็นก็บอกโพเลโลไม่ใช่หันมาแบบโพเลโลอะไรลองชิมหน่อยสามวันครีมชีสอืมอุ้ยคือมันดีอ่ะเฮ้ยอันนี้แบบหวานเหมือนหน้าตาพ่อค้าเลยว่ะโอ้ยแต่ประเด็นคือนะกูโดนมาสบีอ่ะเอาเหรอแล้วกูกินไม่กินมาสบีไม่ไม่เดี๋ยวโอ้โหเต็มเต็มปากเลยค่ะเขาดูรีบส่งให้เรามากเลยคือเขาอยากให้เรารีบไปแล้วใช่ไหมทำอะไรลองชิมเวลากินนมพ่อค้าโดนกินนี้อุ้ยหอมอ่ะกินยังไงนะคนดูนี่แบบอ้วกอยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้รู้ใช่ไหมมันหอมอ่ะครับมันคือมันคือนมฮอกไกโดนี่บินไปญี่ปุ่นเอานมฮอกไกโดมาขายเลยฮะว้าวนมฮอกไกโดอร่อยจริงอะอุ้ยอุ้ยดีอ่ะดีดีดีนะสรุปหน่อยละกันคุณตั้มร้านนี้ยังไงร้านนี้ยังไงไปใส่ปิ้นออกมาหมดแล้วคุณผู้ชมสรุปนะฮะสำหรับปังเด็ดหลังสีลมคอมเพล็กซ์แซ่บหอมกรอบนอกนุ่มในอันนี้คอนเฟิร์มจริงๆไส้เยอะปิ้นอร่อยพ่อค้าหล่อมากดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่เซตตาดูไม่ดูดูไม่ดูนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหมูคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่หมู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 ไว้หมูหมูก๋วยเตี๋ยวหมูหมูหมูจุดเด่นของที่นี่ของก๋วยเตี๋ยวก็คือไข่ออนเซนใช่ไหมใช่แล้วยังไงมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ออนเซนที่แบบว่าขึ้นชื่อที่นี่แต่อันนี้น่ากินบะหมี่หมูหวานต้มยำอุ้ยไปแล้วก็มีแบบลูกจิ้มอะไรอย่างงี้ด้วยนะไปในร้านเลยปะโอเคหมูหม
มูและนี่ก็คือหมูหมูเขาอ่านว่าหมู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 นี่คือบะหมี่หมูหวานต้มยำบะหมี่หมูหวานต้มยำไข่ลอนเลนออนเซนอ่ะไข่ออนเซนนะครับอะไรอันนี้เลยเขาบอกให้เสียงเบาๆหน่อยคือร้านเนี่ยคือสถานที่ค่อนข้างคับแคบมากคุณผู้ชมแล้วคนแบบเยอะมากใช่จริงๆพอตรงนี้หลังเรามีอีกเวิร์มนึงห้องน้ำห้องน้ำไม่ใช่ตรงนี้นะถ้าเกิดเข้ามาก็คือว่าอยู่ซอยสาระแดงหนึ่งเฮ้ยพี่ตั้มแอบสังเกตเห็นว่าถั่วเขามันดูแบบเป็นถั่วต้มยำอ่ะใช่แล้วคือเขาจะเอาไปใส่เครื่องต้มยำก่อนแล้วก็เอามาราดบนบะหมี่แล้วก็หมูหวานแอบชิมแต่ถั่วได้ไหมได้เลยครับผมเขาเข้มข้นอ่ะอุ้ยเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวสลั่นแปรถ้าแบบว่าสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ทานเผ็ดมากเนี่ยถ้าเกิดว่าสั่งต้มยำไปแล้วคือชิมก่อนอย่าเพิ่งปรุงเพราะว่าแอบเผ็ดไม่ต้องชิมไม่ต้องปรุงกินเลยเผ็ดเผ็ดเผ็ดอ่ะแล้วรู้ไหมว่าเขาทำเผ็ดมาเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการให้คุกก่อนไม่ได้ให้มาแดดตัวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชมครับมาถึงเนี่ยเอาไปคุกกับบะหมี่ก่อนนะครับอย่าทะเลอะทะล่ากินแต่ถั่วก่อนนะฮะแล้วก็มาบอกว่าเผ็ดไม่ชอบอ่ะในระวะอร่อยคุกอร่อยเดี๋ยวขอจิ้มหมูหวานก่อนขอลองไข่ออนเซนหน่อยแล้วตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะฮะร้านหมูหมูนี่คือคุณหมูคุณผู้ชมไม่ต้องอะไรมากมายจะบอกว่าพอมันคลุกเคล้ารวมกันแล้วใช่โคตรเด็ดโคตรดีมันครบรสคือว่าหมูมันก็คือออกมันหวานๆเค็มๆนิดนึงแล้วก็ไข่ของเซมก็มันๆอย่างเงี้ยดีจริงๆโดยรวมแล้วคือแบบเข้ากันเลยดีมากนี่แพ้คุณผู้ชมแล้วบอกให้กูเบาดังออกกูติดเข้าให้ตามไปว่าเมื่อกี้วันนี้เราไปมาวันนี้เราไปมาทั้งหมดสีลมของเราใช่ย่านสีลมคอนแวนสารแดงเรามากันไกลมากเลยนะเรามาตั้งแต่ลง BTS สารแดงเราเข้ามาในซอยจริงๆเราจะบอกว่าที่สีลมเนี่ยยังมีร้านเด็ดๆอีกเยอะมากใช่อีกเยอะมากแต่วันนี้เวลาหมดซะก่อนใช่เดี๋ยวเรามาอีกใช่มาอีกและเดี๋ยวดูกัน EP หน้าว่าจะเป็นย่านไหนนะครับติดตามด้วยกับรายการอร่อยต้องแชร์นะครับแฟนเพจกดไลค์กันไปเลยครับผมอร่อยต้องแชร์เจอกับตั้มซ่าและแอปแม่ค่ะกับอร่อยต้องแชร์ EP หน้าไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ